เรื่องพระสุนทรีเทรีผู้ฝึกดีแล้วพระสุนทรีเทรีนี้ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆสาอดกับนับแต่กับนี้ไป ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าเวสภูก็บังเกิดในเรือนคนมีสกุลรู้เดียงสาแล้ววันหนึ่งเห็นพระศาสดากําลังเสด็จบินทบาทมีใจเลื่อมใสแล้วถวายภิกษาแล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคับประดิษฐ์พระศาสดาทรงทราบถึงความมีจิตเลื่อมใส ทรงทำอนุโมทนาแล้วก็เสด็จไปเพราะบุญนั้นนางบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่จนตลอดอายุในสวรรค์ชั้นนั้นเสวยทิพยสมบัติจุติจากสวรรค์ชั้นนั้นแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ในสุขติเท่านั้นมียานแก่กล้า ในพุทธุปบบาทการนี้ก็บังเกิดเป็นธิดาของพราหมณ์ชื่อสุชาตะกรุงพราณสีเพราะนางมีรูปสมบัติคือสวยจึงมีนามว่าสุนทรีเมื่อเติบโตแล้วน้องชายของนางก็ตายบิดาของนางเศร้าโศกยิ่งนักท่องเที่ยวไปในที่นั้น,น,น ได้พบกับพระเถรีนามว่าวาสิทธีเมื่อจะถ่ายถามพระเถรีถึงเหตุที่จะช่วยบรรเทาความเศร้าโศกจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านแม่เจ้าวาสิทธีแต่ก่อนแม่เจ้ากินลูกลูกที่ตายไปแล้วแม่เจ้าต้องเดือดร้อนอย่างหนักวันนี้พรามณีนั้นกินลูกหมดทั้งร้อยคน เพราะเหตุไรจึงไม่เดือดร้อนหนักหนาเล่าพระวาสิทธิเถรีรู้ว่าพราหมณ์เศร้าโศกมากประสงค์จะช่วยบรรเทาความเศร้าโศกจึงกล่าวว่าดูกระราท่านพราหมณ์บุตรร้อยคนและหมู่ญาตร,ร้อยคนเรากับท่านก็กินกันมามากแล้วในอดีตภาพเรานั้นรู้ธรรม ที่ชาติและชราแล่นออกไปแล้วจึงไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้และไม่เดือดร้อนเลยข้าแต่ท่านแม่เจ้าวาสิทธีน่าสจัจจริงหนอแม่เจ้ากล่าววาจาเช่นนี้ก็แม่เจ้ารู้ธรรมของใครเล่าจึงกล่าววาจาเช่นนี้ดูกระท่านพราหมณ์ ในกรุงมิถิลาพระสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมโปรดหมู่สัตว์เพื่อละทุกข์ทั้งปวงดูกระท่านพราหมณ์เราฟังธรรมที่ไม่มีกิเลสและทุกข์ของพระอรหันต์พระองค์นั้นรู้แจ้งสัตรธรรมในพระธรรมเทศนานั้นแล้ว จึงบรรเทาความเศร้าโศกถึงบุตรเสียได้ถึงข้าพเจ้านั้นก็จากไปกรุงมิถิลาเหมือนกันถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็คงจะช่วยเปลื้องข้าพเจ้าเสียจากทุกข์ทั้งหมดได้พราหมณ์ได้พบพระพุทธเจ้าผู้ทรงหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงทรงไม่มีกิเลสและทุกข์ พระมุนีผู้ถึงฝั่งแห่งทุกข์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดพรามนั้นคือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์อริยมรรคมีองค์ปดที่ให้ถึงความระงับทุกข์สุชาตพรามรู้แจ้งสัจธรรมในพระธรรมเทศนานั้นแล้วก็ออกบวชสามราตรี ก็บลุวิชาสามสุชาตะภิกษุกล่าวกับสารถีคนขับรถว่ามานี่เนี่สารถีเธอจงกลับไปเรามอบรถคันนี้ให้จงบอกพระมณีถึงความสบายไม่เจ็บป่วยว่าบัดนี้พราามบวชแล้วสามราตรี สุชาตพรามก็บรรลุวิชาสามลำดับนั้นสารถีพารถและทรัพย์พันกหาปณะ,ะไปมอบให้พรามณีบอกพรามณีถึงความไม่เจ็บป่วยของสุชาตพรามว่าบัดนี้พรามบวชแล้วสามราตรีสุชาตพรามก็บรรลุวิชาสาม พระมณีกล่าวว่าดูกระสารถีข้าฟังเรื่องพราหมได้วิชาสามแล้วก็ขอมอบรถม้าคันหนึ่งกับทรัพย์พันธ์กหาปณะเป็นรางวัลตอบแทนที่ให้ข่าวหน้ายินดีแก่เจ้าสารถีไม่ยอมรับกลับกล่าวว่าข้าแต่แม่พรามณีรถม้ากับทรัพย์พันกหาปณะ จงกลับเป็นของแม่ท่านตามเดิมเถิดแม้ข้าพเจ้าก็จักบวชในสำนักพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐพระมณีกล่าวกับสุนทรีธิดาว่าสุนทรีบิดาของลูกละช้างโคมา้ามณีและกุณทลความมั่งคั่งและสมบัติคฤหัสนี้ ออกบวชเสียแล้วลูกจงบริโภคโภคสมบัติจงเป็นทายาตรับมรดกในตระกูลนะลูกสุนทรีทิดากล่าวกับพรามณีมารดาว่าแม่จา๋าบิดาของลูกถูกความเศร้าโศกถึงลูกชายรบกวนหนักจึงละช้างโคมา้ามณีและกุนทน ความมั่งคั่งและสมบัติคฤรืหัดนี้ออกบวชถึงลูกก็ถูกความเศร้าโศกถึงน้องชายรบกวนมากจึงจักบวชจะแม่สุนทรีความดำรินั้นของลูกจงสำเร็จสมปรารถนาเถิดเมื่อลูกสำเร็จกิจเหล่านี้คือการยืนรับก้อนข้าวการแสวงหาอาหาร และการทรงผ้าบางสุกุลจีวรจงเป็นผู้ไม่มีอาสวะในปรโลกเถิดเมื่อนางสุนทเรบวชแล้วได้บำเพ็ญเพียรและบรรลุพระอาหารหันต์พระสุนทรีเถรีจึงขออนุญาตอุปัชฌายะว่าข้าแต่แม่เจ้าข้าพระเจ้าเมื่อเป็นสิกข,ขามานาะ ก็ชำระทิพยะจักษุได้แล้วข้าพเจ้าระลึกรู้ขันที่เคยอาศัยอยู่แต่ก่อนได้แล้วข้าแต่พระเถรีผู้มีกัลยาณธรรมผู้งามเองและผู้ทำหมู่ให้งามข้าพเจ้าอาศัยแม่เจ้าวิชาสามก็บรรลุแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำเสร็จแล้ว ข้าแต่แม่เจ้าโปรดอนุญาตเถิดเจ้าค่ะข้าพระเจ้าประสงค์จะไปกรุงสาวัตถีจากบรรลือสีหานาฏในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดพระสุนทรีเถรีได้รับอนุญาตแล้วเข้าไปพระเชตวันวิหารพบพระาศาสดาประทับนั่งอยู่จึงกล่าวคาถาเป็นอุทานว่า ดูการสุนทรีเจ้าจงพิดูพระศาสดาผู้มีพระชวีวันปานทองผู้ทรงฝึกพวกคนที่ใครๆฝึกไม่ได้ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอโปรดทรงดูสุนทรีผู้กำลังเดินมา ผู้หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงผู้ไม่มีกิเลสแลทุกข์ปราศจากราคะไม่หอบทุกไว้ทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะข้าแต่พระผู้ทรงมีเพียรยิ่งใหญ่สุนทรีออกจากกรุงพาราณสีมาเฝ้าพระองค์เป็นสาวิกาของพระองค์ ขอถวายบังคมพระยุคลบาทพระพุทธเจ้าค่าข้าแต่พระผู้เป็นพราามพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระศาสดาข้าพระองค์เป็นธิดาของพระองค์เป็นโอรสเกิดแต่พระโอททำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะพระพุทธเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกระลูกสุนทรีเจ้ามาดีแล้วมาไม่เลวเลยด้วยว่าผู้ฝึกอย่างนี้แล้วปราศจากราคะไม่หอบทุกไว้ทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะย่อมมาไหว้เท้าพระาศาสดาของตน พระองค์เท่านั้นเป็นพระสัพพัญยูพุทธะเป็นเอกในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนี้พระองค์เป็นพระศาสดาของข้าพระองค์พระทรงสั่งสอนตามสมควรด้วยประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์ผู้เป็นพราหมณ์ขีนาศกชื่อว่าโอรสเพราะเป็นอภิชาติที่ทรงให้เกิดด้วยความพยายามในพระอุระของพระองค์ชื่อว่าเกิดจากพระโอ์เพราะเกิดด้วยเสียงธรรมที่ทรงให้เป็นไปจากพระโอ์และด้วยอริยมรรคที่เป็นประธานของคำสั่งสอน ชื่อว่าทำกิจเสร็จแล้วเพราะการณียกิจมีสัจจะที่กำหนดรู้เป็นต้นเสร็จไปแล้วชื่อว่าหาอาสวะมิได้ก็เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปโดยประการทั้งปวงลำดับนั้นพระาศาสดาเมื่อส่งชื่นชมการมาของพระสุนทรีเถรีนั้น จึงตรัสคาถาว่าดูกระสุนทรีผู้เจริญท่านผู้ใดบรรลุธรรมที่เราตถาคตบรรลุแล้วตามเป็นจริงการมาของท่านผู้นั้นในสำนักเหรานี้เป็นการมาที่ดีเพราะข้อนั้นนั่นแหละการมานั้นจึงเป็นการมาที่ไม่เลว คือไม่ใช่การมาที่เลวเพราะเหตุไรเพราะว่าคนทั้งหลายที่ฝึกแล้วอย่างนี้ย่อมพากันมาดูกระสุนทรีด้วยว่าคนทั้งหลายชื่อว่าฝึกแล้วเพราะฝึกด้วยอริยมรคอันยอดเยี่ยมชื่อว่าปราศจากราคะในที่ทั้งปวง เพราะฝึกแล้วนั้นนั่นแหละชื่อว่าไม่หอบทุกข์ทำรรกิจเสร็จไม่มีอาสวะเพราะตัดสังโยชน์ได้หมดสิน้นย่อมพากันมาไหว้เท้าทั้งสองของพระาศาสดาก็เหมือนอย่างที่ท่านมานี่แหละสุนทรีเถริยาประทาน บุพพจริยาของพระสุนทรีเถรีข้าพระเจ้าถือข้าวหนึ่งทัพพีถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดผู้สแสวงคุณอันยิ่งใหญ่พระนามว่าเวสภูซึ่งกำลังเสด็จเที่ยวบินทบาทพระเวสภูสัมพุทธเจ้าพระาศาสดาผู้นำโลกทรงรับแล้ว ประทับยืนณท้องถนนทรงกระทำอนุโมทนาแก่ข้าพรเจ้าว่าท่านถวายข้าหนึ่งทัพพีจากไปสวรรค์ชั้นดาวดึงจากเป็นมเหสีของเท้าสักกะเทวราช36พระองค์จากเป็นเอกอักรมเหสีของพระเจ้าจาัก,กรพัฒห้าสิบพระองค์ ท่านจักได้ทุกอย่างที่ใจปรารถนาทุกเมื่อท่านครั้นเสวยสมบัติแล้วก็จักเว้นจากเครื่องกังวลจักกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงไม่มีอาสวะดับสนิทพระเวสสภูสัมพุทธเจ้าปราดผู้นำทางครั้นปราดอย่างนี้แล้วก็เสด็จสู่ท้องฟ้า เหมือนพระยาหงบินไปในอากาศทานอย่างประเสริฐข้าพเจ้าก็ถวายดีแล้วยาคะสัมปทาความพร้อมแห่งยาคะข้าพเจ้าก็บูชาแล้วข้าพเจ้าถวายข้าวทัพพีเดียวก็บรรลุอาจรบทบทอันไม่สั่นคลอนสาอดกับนับแต่นี้ไป ในครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ถวายภิกษาทานอันใดข้าพเจ้าไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลของภิกษาทานอันนั้นกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าเผาเสียแล้วพบทุกพบข้าพเจ้าถอนเสียแล้ววิชาสามข้าพเจ้าบรรลุแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ทำเสร็จแล้วจบสุนทรีเถริยาประทานเรื่องพระสุนทรีเถรีจบ